าจะทำเนี่ยทำให้ทีมมันโตเร็วๆแรงเร็วๆเนี่ยทำยังไงล่ะนะคะก็จะเข้าไปสู่วิชาที่4ละก็คือวิชาของการเพิ่มแรงดันนะคะก็คือวิชา work in depth การทำงานแนวลึกและบริหารองค์กรนะคะก็คือในส่วนของวิชาสุดท้าย work in depthwork in depth เนี่ยช่วยเรื่องยังไงนะคะบางทีเวลาเราจะวัดคนคนนึงว่า work ไม่ work เนี่ยนะคะเรามักจะใช้ทัศนคติอะเวลาท่านทำธุรกิจนี้ท่านระวังไว้เรื่องนึงก็คือลูกรักลูกชังมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเวลาทำงานด้วยกันบางทีมันมีไหมคะเคมีไม่ตรงกันอะคือแค่ยังไม่ทำอะไรเจอหน้ากูก็เกลียดมึงละอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมีไหมมีนะมีนะนิดนึงบางทีแบบเหมือนไม่ถูกชะตาฉันก็ไม่ทำงานด้วยอย่างนี้มันใช้หลักการหรือหลักกูคะกูได้ไหมคะท่านทำธุรกิจนี้เนี่ยให้ท่านใช้หลักการในการดูแลดาวไลน์ได้ไหมคะคนไม่เวิร์กบางทีเขาไปพาคนเวิร์กเข้ามาได้ไหมคะคนเวิร์กบางทีก็ไม่เวิร์กได้แล้วเราจะใช้หลักอะไรในการวัดล่ะนะคะวิชานี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานะคะเพิ่มแรงดันในการทำงานทำให้องค์กรโตเร็วทวีค่าเร็วนะคะด้วยการวัดยังไงนะก็คือวัดอย่างนี้ค่ะวัดว่าเวลาที่เราเองเนี่ยนะคะจะดูแลดาวไลน์เวลาที่ท่านมี1สายงานท่านจะเดินหน้าไปสร้างอีก1สายงานจะเดินหน้าไปสร้างอีก1สายงานเนี่ยนะคะสายที่ท่านเขาเรียกว่าให้เขาบริหารตัวเองเนี่ยเขาจะต้องทำเป็นทำเก่งด้วยอ่ะเรื่องไหมคะท่านต้องพัฒนาดาวไลน์เป็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาบริหารองค์กรคือวิชาอันว่าด้วยการพัฒนาดาวไลน์นะคะพัฒนาการของดาวไลน์และพัฒนาการในการดูแลดาวไลน์ของตัวเราในนี้มีใครมีลูกไหมคะเคยเลี้ยงลูกไหมคะเด็กเนี่ยมันมีพัฒนาการไหมมีจากตื่นเกิดมาบนโลกเนี้ยบอบบางไหมคะอ่อนแอต้องการการดูแลตลอดเวลาไหมต้องการจับนอนท่าไหนมันก็นอนท่านั้นหวนเป็นไงมันก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมันมีลุกขึ้นมาคอมเมนต์แม่ไหมแม่จับหัวหนูไหมไม่มีนะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคือตัวเองหัวแบนเนี่ยนะคะเพราะงั้นเนี่ยต้องคอยดูลูกทุกอย่างไหมคะฉี่เงี้ยเช็ดให้ตัวเองได้ไหมไม่ได้แต่พอโตมาหนึ่งสเต็ปเริ่มตะแตะใส่พันเพิร์ดได้ละนะคะฉี่ดึงพันเพิร์ดออกได้เองไหมคะได้เองละนะเอานมต้องจับขดนมไหมทีหลังพอโตขึ้นมาหน่อยนึงจับเริ่มจับได้เองละใช่ไหมคะเริ่มนั่งได้เองคานได้เองเดินได้เองพอเดินได้ปุ๊บเป็นไงคะอย่ามายุ่งกับฉันจะเดินใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันคือพัฒนาการอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยเห็นพ่อแม่บางคนไหมลูกเดินได้แล้วลูกอะไรแล้วก็ยังอุ้มลูกอยู่อ่ะเคยเห็นเด็กขาอ่อนไหมเดินนิดเดียวก็ล้มเดินนิดเดียวก็ล้มอ่ะพอเขาเดินน้อยอ่ะเคยเห็นเด็กที่แบบโตขึ้นมาแล้วป้อนแม่ก็ยังป้อนข้าวอยู่แล้วน่ะปัญญาอ่อนลงไปเรื่อยๆไหมคะอ่อนลงไปเรื่อยๆการดูแลดาวไลน์ก็เหมือนกันน่ะเหมือนการดูแลลูกดาวไลน์เป็นทีมแล้วเป็นเอ็กเซ็กแล้วท่านก็กระเตงเข้าเอวอยู่แล้วน่ะไปเดินอย่างเงี้ยมันจะโตไหมคะก็จะไม่โตเด็กวิ่งได้เก่งเพราะเขาเคยล้มมาก่อนเขาก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งอย่างเงี้ยเขาล้มเขาก็จะเรียนรู้ท่านนึกออกไหมการทำเครือข่ายก็เหมือนกันถ้าท่านต้องการสร้างคนเนี่ยนะคะคนแรกที่เราต้องสร้างคือตัวเรานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแยกบ้านกับอัปไลน์เนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะไม่ใช่อัปไลน์เอาเข้าเองไว้หน่อยนะเดี๋ยวไปไหนด้วยหน่อยด้วยอย่างเงี้ยนะคะท่านต้องรีบเก่งรีบแยกบ้านกับอัปไลน์ให้เร็วถ้าท่านแยกบ้านเร็วดาวไลน์ก็จะแยกบ้านจากท่านเร็วบางทีดาวไลน์บางคนคุยกับติ๊กไม่เข้าใจนึกว่าเฮ้ยผักใส่ไล่ส่งเนี่ยไหมคะพี่ไปทำเลยทำเองไปพี่มันจะเก่งพันท่านต้องแบบเหมือนกับลูกจะหย่านมอะต้องให้กำลังใจนะคะให้ต้องผลักดันนะผลักดันบางครั้งดาวไลน์ไม่เข้าใจเราในเวลาที่เราจะสร้างเขาแต่ขอให้เรามีความรักเยอะๆนะคะมาในวันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กแรกเกิดเซ็นใบสมัครปุ๊บลิสต์รายชื่อปุ๊บนะคะบอบบางอ่อนแอไหมบางทีชวนก็ไม่เก่งต้องคอยสอนไหมคะผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้คอยไปเดินเชลเทสให้ดูไหมคะเทสวัค
ซีนก็ไม่เป็นเปิดภาพก็ไม่เป็นคุยซ้ำก็ไม่เป็นแบบเนี้ยเราดูแลแบบ 100% ดูแลแบบ 100% แต่ในการดูแลแบบเนี้ยนะคะท่านจงบอกดาวไลน์เสมอๆว่าแบบเนี้ยจะให้พี่ทำให้ดูกี่เคสเนาะไหมคะแบบเนี้ยจะให้ทำให้ดูกี่เคสให้วางพันธสัญญาต่อกันนะคะการวัดเลเวลของดาวไลน์ไม่ได้วัดด้วยตำแหน่งบางคนเป็น SBA แต่โอ้โหดูแลตัวเองได้เร็วมากไม่ได้วัดด้วยตำแหน่งโอเคไหมคะบางคนเป็นยูนิตยังคุยอะไรไม่รู้เรื่องเลยเป็นยูนิตเพราะทีมงานซื้อเยอะโอเคไหมอันนี้พูดกันตรงๆนะคะไม่ได้วัดด้วยตำแหน่งนะคะแต่วัดด้วยนะคะการดูแลตัวเองได้นะคะและเกิดท่านต้องคอยทำอะไรเป็นหลักเลยวัคซีนตลอดเวลาพี่ซื้อโปรดักต์ไปใช้วันนี้พี่ใช้คินซิงให้จริงจังนะใช้เยอะใช้เร็วใช้เท่าเม็ดเกาลัดใช้ไม่ดีนี่หน้าไปเลยนะแต่ใช้ดีนี่หน้าสุดยอดไปเลยวัคซีนไหมคะซื้อชุดยกกระชับไปพี่ยกทุกวันนะ2สัปดาห์นี้พี่เอาเอกสารชุดสมัครไปกลับไปอ่านแคตตาล็อกนะไปดูซีดีนะเดี๋ยวเอาลิลายชื่อมาคุยกันวันมะรืนนี้วัคซีนทุกก้าวไหมคะพี่วันนี้กลับไปอย่าลืมห้ามไปพูดกับใครนะถ้าเขาถามไลน์พี่ตอบไม่ได้เนี่ยเจ๊งเลยนะลิลายชื่อพังไปเป็นแถบเลยนะกลับมาเจอกันอย่างเงี้ยเขาเรียกวัคซีนนะคะแล้วอย่าลืมคำพูดหนึ่งก็คืออยู่กับหนูไม่มีเหตุผลไหนที่พี่จะไม่สำเร็จแต่ต้องไว้ใจเชื่อฟังทำตามข้างหลังเนี่ยเวิร์กหมดแล้วพี่หนูอะเวลาท่านยกตัวอย่างไงอัพไลน์บอกอย่างนึงไปทำอย่างนึงอัพไลน์บอกอย่างนึงไปทำอย่างนึงโดนบาดแผลมากมายพี่ไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ต้องเสียเวลาเหมือนหนูพี่ทำแบบนี้เลยแล้วสิ่งที่ทำด้วยเนี่ยทำให้ดูนะพี่ต้องฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทำให้ดูท่านต้องโชว์โชว์โชว์ไหมคะโชว์โชว์โชว์ทำง่ายๆพูดง่ายๆให้ดาวไลน์รีบก๊อปปี้ให้ได้ 100% ถ้าดาวไลน์ไม่เก่งสักทีจงเทคความรับผิดชอบมาว่าฉันเยอะไปไหมฉันพูดมากพูดเยอะหลายขั้นตอนไปไหมดาวไลน์ถึงจับทิศทางไม่ได้สักทีต้องคอยเช็คด้วยการดูแลดาวไลน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแรกเกิดอย่างที่สองนะคะเขาเรียกว่าเดินเตาะแตะเดินเตาะแตะเหมือนเราดูแลลูกเลยเดินเตาะแตะเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือการดูแลแบบดาวไลน์เนี่ยก้าวได้19ละท่านถอย19โอเคไหมคะก้าวได้19ถอย19อันนี้คือตัวเราเช่นเขาคุยแฟมได้ละในเรื่องของการเปิดใจนะคะเวลาท่านจะสอนดาวไลน์ท่านสอนงี้นะอย่าปล่อยลอยแพเขานะท่านบอกงี้อ่ะน้องพูด2หน้าแรกเดี๋ยวพี่พูด3หน้าที่เหลือน้องพูด3หน้าแรกพี่พูด2หน้าที่เหลือน้องพูดแฟ้มพูด4ไอ้พูดเปิดใจหมดเลยเดี๋ยวพี่ปิดให้อ่ะเดินเชลได้แล้วปุ๊บเราถอยมั้ยคะถอยในช่วงนี้เนี่ยให้เรากลั้นใจอ่ะกลั้นใจว่าอะไรบางทีเวลาเขาเดินเชลเขาพูดไม่ได้เหมือนเราหรอกขาดบ้างตกบ้างแต่ท่านไปเดินด้วยท่านอย่าแสดงสีหน้าเล่าไหมคะท่านไปเดินแวบไปแวบมาฉบไปฉบมาแบบแอบฟังอ่ะแต่ไม่ใช่แบบเมื่อไหร่มึงจะได้เนี่ยเห็นผู้หญิงไม่ใช่เทสอย่างนี้เทสอย่างนี้พี่เทสให้ดูเลยท่านอาจจะได้โพสเปกนะแต่ท่านเสียดาวไลน์ถ้าเขาไม่เก่งในสายตาท่านสักทีเขาจะมั่นใจไหมคะไม่แต่ถ้าเขาเทสไปปุ๊บนะคะเขาจะเก่งจากชั่วโมงบินที่เขาทำมากพอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจว่าในฐานะที่เราเป็นดาวถ้าอัพถอนบางอย่างออกจากเราจงอย่าทำไมอัพไม่ช่วยหรอจงอย่าคิดอย่างนั้นอัพก็อยากให้ท่านเก่งนะคะแต่ในฐานะที่ท่านเป็นอัพเหมือนกันเนี่ยท่านก็จงบอกดาวก่อนในการที่จะถอนออกจากเขาเอ้ยอันนี้เก่งแล้วนะพี่จะไม่ยุ่งแล้วนะตัวเองจะได้เก่งเร็วๆดาวไลน์จะได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุยธุรกิจได้แล้วปุ๊บเราก็ถอนออกนะคะดูแลผลิตภัณฑ์ได้ปุ๊บเราก็ถอนออกนะคะอะไรที่เขาเก่งปุ๊บเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเขาละนะคะแต่ท่านต้องสอนดาวไลน์สม่ำเสมอนะคะต่อมานะคะอย่างที่3ก็คือเดินเองได้เดินเองได้เนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนการทำงานแบบเบสิกเนี่ยเขาได้หมดละคุยแฟ้มได้เปิดผลิตภัณฑ์ได้ปิดสมัครได้เนี่ยเอาไหมคะ
คุยธุรกิจได้เชียร์เข้าห้องเป็นนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเดินได้เองนะคะให้ท่านทำงานยังไงนะคะให้ท่านจ้องจับถูกดาวไลน์เสมอๆสิ่งใดที่ท่านทำถูกให้ท่านเวลดันเขานะคะเวลดันเนี่ยมันเป็นเหมือนหลักการแบบปาโลมานึกออกไหมคะปาโลมาปลาวาฬเวลาที่มันทำอะไรที่ดีอ่ะเขาจะให้อาหารปลาทีนึงอ่ะหรือเหมือนสุนัขเหมือนแมวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาฝึกอ่ะทำอะไรดีเขาจะชื่นชมทีนึงอ่ะคนเราก็เหมือนกันนะคะชอบการชื่นชมเห็นเด็กไหมคะถ้าเขาทำอะไรไม่ดีตีเขาปุ๊บเขาประชดเลยนะประชดเลยมันจะดื้อไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาทำดีแล้วปุ๊บให้เราเวลดันเขาเนี้ยให้เราชื่นชมเขาปุ๊บมันจะยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีดาวไลน์ให้ท่านพยายามแบบอุ๊ยเมื่อกี้นะทำสุดยอดมากๆเลยแต่ตรงนี้เนี่ยนิดนึงคือถ้าในสเต็ปนี้เขาทำงานเบสิกได้ละแต่ให้ท่านทำหน้าที่ขันน็อตอะได้ไหมคะขัดเกลาอะให้เขาคมมากขึ้นเจ๋งมากขึ้นเก่งมากขึ้นตรงไหนที่มันมีผิดพลาดนิดหน่อยก็ให้ท่านฟีดแบ็กเขาการเวลดันขอให้เวลดันต่อหน้าคนอื่นหรือต่อหน้าดาวไลน์แต่การฟีดแบ็กเนี่ยขอให้ฟีดแบ็กกัน2ต่อ2ตัวต่อตัวห้ามฟีดแบ็กต่อหน้าใครแล้วการที่ท่านจะอยู่ในสเตจที่ฟีดแบ็กดาวไลน์ท่านบอกเขาก่อนว่านี่โค้ดกันอยู่นะมันเป็นอย่างนี้ๆนะจะได้ไม่ต้องนี้นะคะทีนี้การฟีดแบ็กเนี่ยแนะนำว่าอย่าด่าอย่าใช้การด่าหรืออย่าใช้การหลอกด่าค่ะให้พูดเลยว่าเอ้ยพี่ถ้าทำแบบนี้พี่จะได้อย่างนี้นะเอ้ยน้องทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้นะคือให้ท่านบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันได้อะไรอะนะคะให้ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าเวลายกตัวอย่างอย่ายกตัวอย่างว่าเนี่ยน้องทำอย่างนี้น้องถึงเป็นอย่างนี้มันเหมือนเข็มทิ่มใจไหมเหมือนแต่ให้ท่านยกตัวอย่างตัวท่านเองพี่เนี่ยเคยเป็นแบบนี้พี่ก็เลยเจอแบบนี้แบบนี้เขาก็จะมองเห็นภาพนะคะนี่คือการฟีดแบ็กนะคะทีนี้การเวลดันฟีดแบ็กนะคะก็ดูแลดาวแบบนี้ค่ะพอถึงจุดที่เขาเรียกว่าอย่างที่4ก็คือวิ่งเองได้แล้วปุ๊บเนี่ยวิ่งเองได้เป็นสเต็ปไหนได้รายได้เดือนละแสนแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งองค์กรเขานะคะไม่ต้องไปนัดดาวร้ายใต้ล่างเขาคุยอะไรๆเขาจะอยู่ในจุดที่เขาสามารถมีตติ้งทีมเองได้แล้วอะนึกออกไหมคะจุดนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องไปช่วยเขามีตติ้งทีมนึกออกไหมคะจุดที่แบบเดินได้เองเนี่ยนะคะท่านก็อาจจะมีรวมทีมมีตติ้งมีอะไรแต่อันนี้เขาจะเริ่มมีความเป็นผู้นำละเป็นปู่เป็นย่าดูแลดาวร้ายในองค์กรได้ละท่านก็ปล่อยเขาได้ละนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการดูแลดาวร้ายนะคะว่าด้วยพัฒนาการของดาวไลน์และพัฒนาการในการที่เราเนี่ยจะดูแลดาวไลน์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สักแค่แต่เรามีดาวไลน์นะท่านลงไปเช็คว่าเอ้ยใครตรงไหนจุดไหนได้อะไรบ้างนะคะทีนี้ในการทำงานกับทีมงานเนี่ยนะคะท่านทำธุรกิจนี้มันก็จะเจอตามธรรมชาติก็คือบางคนซื้อใช้เฉยๆบางคนแอคทีฟบางคนไม่แอคทีฟใช่ไหมคะทีนี้การแอคทีฟเนี่ยมันวัดกันด้วยอะไรนะคะมันวัดกันด้วยอย่างนี้ก็คือเวลาคนจะแอคทีฟนะคะให้ท่านวัดแบบนี้ก็คือวิเคราะห์องค์กรว่าเป็นคนที่จริงนะคะเป็นคนที่ใช่นะคะและเป็นคนที่ตั้งใจจริงเนี่ยวัดยังไงนะคะใช้สินค้าเรียนรู้ชวนคนนะคะนี่ถือว่าเขาเอาจริงละถ้าใช้สินค้ากับเรียนรู้เราก็เชียร์ให้เขาชวนคนหรือเรียนรู้แล้วชวนคนเราก็เชียร์เขาใช้สินค้าเชียร์เขาจริงก่อนจริงแบบเนี้ยมี3อย่างเนี้ยให้1ดาวนะคะใช่นี่คืออะไรนะคะใช่นี่ก็คือน่ารักและอย่างที่สองก็คือเข้ากับเราได้ด้วยไม่ใช่มันน่ารักกับคนทั้งโลกแต่มันทรมานอัปไลน์เนี่ยนะคะน่ารักเนี่ยนิสัยดีเลยนะให้เลย1ดาวแต่เข้ากับเราได้เนี่ยก็ให้อีก1ดาวนะคะเป็นประเภทมีน้ำจิตน้ำใจนะไม่เอาเปรียบอัปไลน์ไม่เอาเปรียบดาวไลน์เนี่ยนะคะต่อมาอย่างสุดท้ายก็คือทุ่มเงินกับทุ่มเวลาทุ่มเงินในที่นี้วัดยังไง
ไม่ได้วัดว่าพี่นิตานะคะไปกู้เงินคาฟอร์แคสมา 100,000 บาทซื้อของกับเก๋นะคะเอาตังค์ 1,000 มาซื้อของท่านว่าคนไหนทุ่มเงินกว่ากันเรื่องแบบนี้มันวัดกันไม่ได้ถูกไหมคะมันวัดกันไม่ได้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าการทำแบบนี้มันถูกต้องระยะยาวไหมไม่ถูกการวัดว่าดาวไลน์ทุ่มเงินคืออะไรสมมติพี่นิตามีเงิน 10,000 อย่างเงี้ยแต่ตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยหูลงทุนซื้อของเลย 3,000 อย่างเงี้ยวัดแล้วนะว่าเขาทุ่มอ่ะมัน 30% ของรายได้เขาแล้วอ่ะแต่ปรากฏเก๋มีรายได้เป็นแสนเลย X4 หลอดนึงอย่างเงี้ยใครทุ่มกว่ากันคะพี่นิตาคือทุ่มคือวัดจากสิ่งที่เขามีอยู่ในชีวิตเขาอ่ะแล้วเขาให้ขนาดเนี้ยถือว่าธุรกิจเนี้ยมันใหญ่สำหรับเขายิ่งต้องช่วยเขามะช่วยยิ่งต้องทำงานกับเขาไหมคะเขาทุ่มเยอะอ่ะใช่ไหมคะทุ่มเวลาเป็นยังไงอ่ะเขาแบ่งให้ธุรกิจเนี้ยสำคัญอ่ะรู้ไหมคะเขามาสม่ำเสมอเขาจริงจังเขาลงทุนเรื่องเวลาเพราะงั้นเนี้ยอย่างเงี้ยให้อย่างละ1ดาวดาวไลน์แบบเนี้ยที่เวิร์กเวิร์กอ่ะค่ะให้เรียกว่าดาวไลน์5ดาวเหมือนไก่ย่างนะคะอย่าใช้หลักการเคมีชีวภาพหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีเข้ากันได้หลั่นล้าปาจิงโกด้วยกันในการวัดว่าเขาเวิร์กไม่เวิร์กแต่จงใช้หลักการจงระวังลูกรักลูกชังในองค์กรนะคะทีนี้การทำงานแบบนี้เนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรมีเอาไว้ให้ท่านเนี่ยนะคะทำในยามที่ท่านมีองค์กรเยอะๆอ่ะโอเคไหมคะแต่ถ้าเรายังไม่ขึ้น FBA หรือเราเป็น FBA ใหม่ๆคีย์ใหม่ๆยูนิตใหม่ๆนี่จงอย่าเลือกโอเคไหมเห็นอย่างนี้ก็ไม่เลือกเหมือนกันคือทำกับทุกจุดเพราะคนไม่เวิร์กบางทีพาคนเวิร์กเข้ามาแต่พอมีคนเวิร์กเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะสักพักอ่ะท่านจะเจอดาวไลน์แบบเนี้ยนะคะถ้าดาวไลน์ครบเครื่องแบบนี้เนี่ยท่านจงทำยังไงนะคะจงรีบโฟกัสทำงานกับเขาให้เยอะมากที่สุดจงรีบเขียนองค์กรอ่ะสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าดาวไลน์คนไหนพาใครมาเขียนองค์กรทุกวันแล้วรีบให้ดาวแล้วก็อัปเดตบ่อยๆเพราะอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในการทำธุรกิจเครือข่ายเรามักจะไปปลุกปั้มกับดาวไลน์ที่อ่อนแอมาบ้างไม่มาบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างเพราะเรามองว่าอุ๊ยคนนี้ศักยภาพเยอะเขาว่าเวิร์คเขาเวิร์คไปปลุกปั้มอยู่นั่นแหละแต่กับคนนี้บางทีศักยภาพน้อยกว่านะแต่จริงจังตั้งใจมาตลอดเป็น5ดาวแบบเนี้ยท่านมองว่าไงคะอุ๊ยคนนี้เขาเวิร์คอยู่ละเขาเวิร์คอยู่ละเดี๋ยวอัพไลน์คงดูแลเดี๋ยวอัพไลน์โทรไปคุยจงอย่าวางใจว่าจะมีอัพคนไหนตามดาวให้ท่านนะถ้าอัพไลน์มี10สายงานท่านเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอัพไลน์คะ 10% แล้วใน 10% มันมีเราคนเดียวไหมคะองค์กรนึงอ่ะสายนึงมันมีทั้งกี่จุดแต่จงวางใจต่อเมื่อท่านได้คุยกับอัพไลน์คนนั้นแล้วอัพไลน์บอกว่าพี่ไปดูจุดอื่นจุดนี้เดี๋ยวไปคุยสมมตินะท่านก็ค่อยวางใจโอเคไหมแต่จงทำงานกับดาวทุกคนแต่ให้เวลาของเราเนี่ยส่วนใหญ่กับดาวที่เป็นแบบนี้เพราะคนเวิร์กเวิร์กหนึ่งคนเนี่ยนะท่านตั้นเขาขึ้นทีมขึ้นเอ็กเซ็กขึ้นกรุ๊ปเนี่ยยอดองค์กรเป็นล้านน่ะท่านมีดาวไลน์เวิร์กเวิร์กอย่างเงี้ยคนเดียวที่แอคทีฟที่ท่านจริงจังกับเขาอะมียอดองค์กรล้านหนึ่งท่านก็ได้รายได้เดือนละแสนละแต่ในขณะที่คนเวิร์กเวิร์กเนี่ยเขาไปชวนคนชวนคนแต่ท่านไปตามแต่คนที่มันไม่เวิร์กเนี่ยคนชวนคนชวนคนเงี้ยพอเขาชวนคนมาเยอะงานเขาเยอะไหมคะเยอะบางทีเคสผิดพลาดเยอะไหมถ้าเราไม่ไปช่วยดูไปช่วยวัคซีนหลุดเยอะไหมคะหลุดเยอะจิตตกเยอะก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจงแบ่งการทำงานนะคะร้อยเขาเรียกว่าช่วงแรกของการที่ท่านเนี่ยเป็นจะขึ้นเป็น SBA จงให้ตัวเองเนี่ย 100% ในการเรียนรู้ใช้สินค้าชวนคนแต่พอท่านเริ่มมี SBA ในองค์กรแล้วปุ๊บจงทำอย่างไรจงเขาเรียกว่าดูแลตัวเองเนี่ยนะคะ 60% ในการที่จะมี S เพิ่มขึ้นไปอีกและดูแล S ใหม่ของเรา 40%โอเคไหมคะ 40% คือท่านให้น้ำหนักในการทำงานด้วยอ่ะนะคะ
60 40อย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าในช่วงที่ท่านสร้าง S ใหม่ดาวที่ท่านเป็นดาว S ของท่านเขาชวนคนมาแต่ท่านก็ต้องชวนคนมาด้วยไหมคะชวนคนมาด้วยดาวเราชวนคนมาเราก็ต้องชวนคนด้วยดาวเราชวนคนเราก็ต้องชวนคนด้วยเพราะดาวมีสายกว้างเราก็ต้องมีสายกว้างด้วยมันจึงเป็นการโฟกัสตัวเอง60แต่ก็ต้องช่วยดาวด้วยอีก40แต่ท่านก็จะมีอัพไลน์ช่วยดูแต่พอมี S หลายๆสายแล้วปุ๊บการทำงานของเราเราต้องไปสร้าง S ข้างล่างให้มันแน่นไหมคะต้องไปสร้างให้มันแน่นนะคะให้แต่ละสายเนี่ย 3S ที่เรามีเนี่ยแน่นแน่นแน่นเมนแน่นอนท่านก็จะเห็นรายได้เสถียรเสถียรแล้วทุกเดือนเดือนละ 30,000 ในจังหวะเนี้ยที่สร้างให้สายข้างล่างแน่นเนี่ยจงทำอะไรจงให้ตัวเอง40และให้ดาวไลน์60 40คืออะไรกลางวันก็หาเศษหาเลยโอเคไหมคะไปสปอนเซอร์บ้างทำอะไรบ้างนะคะตอนเย็นมีการนัดมาบ้างแต่ท่านต้องเริ่มโฟกัสละดาวมีใครมาบ้างกี่จุดกี่จุดเพราะ3สายอ่ะที่ทำให้มันลึกๆงานท่านเริ่มเยอะไหมเยอะนี่คือจังหวะของการได้รายได้ 30,000 คือการเป็น TPA จุดนี้คือช่วง Key Unitแต่เมื่อไหร่ที่ท่านได้รายได้เดือนละแสนเนี่ยจงให้ดาวไลน์ไปเลยค่ะ 80% อ่ะไม่ใช่ติ๊กกลับกันจงให้ดาวไลน์ไปเลย 80% และให้ตัวเองแค่ 20% เพราะดาวไลน์ที่ท่านชวนไว้มากพอเนี่ยมาถึงจุดนี้การเมนเทนมันง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นแต่ถามว่าดาวไลน์เนี่ยนะคะท่านต้องไปเข็นให้เขาอะได้รายได้แสนเหมือนกันกับท่านให้ได้อะต้องลงไปทำงานแนวลึกไหมคะต้องไปช่วยกันเริ่มด้วยช่วยกันไหมสามสายสี่สายปลุกปั้มกันไปเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการลงน้ำหนักจงอย่ามีคำหนึ่งที่บอกว่าพี่หนูไม่เมนเดือนนี้เพราะหนูไปโฟกัสสายนั้นมากสายนี้มากจงอย่าโทษฟ้าโทษดินโทษเพื่อนโทษดาวจงดูเรื่องการแบ่งเวลาของตัวเรานะคะจุดไหนที่ติ๊กแนะนำให้มาฟูลไทม์จุดคาบเกี่ยวแบบนี้ที่ท่านเริ่มมั่นใจท่านค่อยมาฟูลไทม์ได้รายได้มากพอมีทีมให้ทำมากพอท่านจึงค่อยมาฟูลไทม์นะคะแต่ถ้าท่านจะรอให้อย่างเงี้ยแล้วค่อยมาฟูลไทม์มันไม่มีทางได้แบบนั้นหรอกเพราะท่านไม่มีเวลาได้ทำงานหรอกนะคะดาวไลน์3คน3สายของท่านชวนคนมา3คนท่านพูดวันหนึ่งก็น้ำลายแห้งแล้วค่ะไหนจะส่วนตัวของเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟูลไทม์แล้วก็จงแบ่งเวลาให้มันเต็มที่นะคะสงสัยตารางอะไรปรึกษาอัพไลน์เยอะๆนะคะอ่ะจบแล้วค่ะทีนี้สงสัยอะไรไหมสงสัยอะไรไหมคะเพราะงั้นใครที่ตอนนี้ยังมีองค์กรไม่เยอะมีทีมงานไม่เยอะนะคะเดินหน้าทำงานในเรื่องของการชวนคนนะคะถ้าเราชวนดาวไลน์เราก็ชวนนะคะจงอย่าใช้ชีวิตเหมือนอัพที่เขาแบบทำมาหนักๆอ่ะวันนี้ท่านอาจจะเคยเห็นอัพหลายๆคนที่แบบพี่หมูเงี้ยไปตีแบดนึกออกไหมคะคุณเดียวเงี้ยไปทำมาเลหรือว่าอย่างติ๊กเองเงี้ยท่านอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมไม่ชวนคนใหม่ๆมาบ้างนะคะท่านเชื่อไหมว่า1ปีแรกของติ๊กเนี่ยชวนทุกวันไปตลาดไปยกหน้าแม่ค้าปลาก็ไปมาแล้วค่ะไปเดินในสลัมก็เดินมาแล้วคือทำมาหมดแล้วทุกอย่างนะคะแต่บางครั้งท่านมาเห็นไลฟ์สไตล์ในจุดที่แบบดาวไลน์ติ๊กมีเยอะมากพอแล้วเนี่ยท่านก๊อปปี้รูปแบบไม่ได้นะคะแต่จงนำองค์กรตัวเองเข้ามาปรึกษาเพราะสิ่งต่างๆที่ท่านเจอติ๊กเคยเจอมาก่อนนะคะสิ่งต่างๆที่ท่านกำลังเผชิญติ๊กก็เคยเผชิญมาก่อนแต่การทำธุรกิจนี้ติ๊กบอกเลยว่าถ้าท่านทำเหตุแต่ท่านก็ต้องคาดหวังผลลัพธ์ด้วยนะคะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตริกอ่ะกับคนอื่นอ่ะกับดาวไลน์เราแต่ยืดหยุ่นกับตัวเราเองอ่ะกับดาวไลน์เราต้องเมนต้องงั้นต้องนี้ต้องงอนแต่กับเราเป็นไงคะโอ้ยเดือนนี้ไม่ไหวเพลียนะคะงานเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะท่านเป็นอัพอย่างไรท่านจะมีดาวแบบนั้นนะคะจงทำงานให้หนักแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะได้ผลน่ะอย่างที่เราแบบคาดหวังอ่ะนะคะก็สงสัยอะไรก็คุยกันนอกรอบได้นะคะวันนี้ก็น้องมีอะไรไหมคะมีอะไรไหมคะเพราะงั้นนี่ตอนนี้โจทย์ของเราก็คือสเต็ปในของคนในห้องนี้นะคะเมนทีมให้ชัว
ทุกเดือนติ๊กบอกเลยค่ะนะคะเมนทีไม่ชัวร์ทุกเดือนตอนนี้ยังมีไม่ครบ3สายท่านทำให้มี3สายซะนะคะอันเนี้ยวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ